โครงสร้าง d orbital แบบ dyz เริ่มจากน้ำแกนที่เราเตรียมไว้มาใส่ด้วยลูกโป่ง4ลูกระหว่างแกน y และแกน z โดยเชื่อมให้ติดแน่นด้วยสกอตเทปเมื่อเสร็จแล้วเราจะได้รูปแบบดังนี้